ริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองของวันทีวีนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับที่นี่ทีสปอร์ตครับครับกันอยู่ผมครับชื่อคิวทองครับแล้วก็คุณมีแหลมเสียงนั่นเองครับกราบผมนะฮะทุกวันอาทิตย์นะฮะเราเจอกันเป็นประจำเวลานี้เหมือนเดิมนะครับแล้วต้องขอขอบคุณผู้การสนับสนุนของเราครับก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกราบผมนะฮะก็เดี๋ยวไปดูช่วงแรกเลยแล้วกันเอ๊ะวันนี้ต้องโปรโมททัวร์อีกมั้ยครับอ๋อมีทัวร์แล้วมีทัวร์ใหม่ครับมีทัวร์ใหม่แล้วนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดามีอะไรครับก็ใครสนใจครับจะไปทัวร์กับเราครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศแคนาดาครับ30ที่นั่นนะครับสนใจก็จองมากันได้พูดคุยกันนะครับครับผมนะก็ฟุตบอลหญิงเราจะลงสนาม3นัดครับในครั้งนี้นะครับก็ประเดิมเจอกับนอร์เวย์รองแชมป์ยุโรปนะครับแล้วก็เจอกับไอวอรี่โคสต์ปิดท้ายได้เจอกับอินซีสาวเยอรมนีครับตัวแต่งแชมป์นะใช่นะครับเราไปก็12วัน10คืนนะครับดู3นัดเลยของผู้ฟุตบอลหญิงล้วนๆนะฮะก็จะอยู่ที่ออตตาวาแล้วก็นัดสุดท้ายจะเตะที่วินิเพ็กนะครับก็ไปเชียร์กันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับก็ต้องเชียร์กันต่อไปนักฟุตบอลไทยนะครับยังเป็นลมไม่หายนะครับโดนอุซเบย์ยิงไป5ลูกนะครับครับไปดูช่วงแรกของรายการครับคิวสปอร์ตอัปเดตครับคิวสปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยครับช่วงแรกของรายการนะครับคิวสปอร์ตอัปเดตโดยปตท.และการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับก็ใกล้ที่จะเก็บตัวแล้วปีนี้อาจจะช้าไปหน่อยครับก็ประมาณนั้นก็มีฮะในช้าไปครับก็ฝากการกีฬาและภาครัฐบาลไว้ดูด้วยนะครับเรื่องนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าภาครัฐเนี่ยเป็นอันนั้นพูดกันตรงๆถ้ารัฐบาลเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะโดนกระทุ้งมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นรัฐบาลของทหารหนาวๆครับก็เลยค่อนข้างจะนิ่งๆกันนะฮะแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเลยก็คือว่าอยากให้หาเงินตรงนี้รีบมาเพราะว่างบประมาณเตรียมคือมันฟังแล้วมันติดหน้าเศร้าว่าได้ยินงบอัดฉีดแต่ไม่ได้ยินงบเก็บตัวอ๋อใช่เพราะว่าเห็นบอกว่างบอัดฉีดมาแล้ว300ล้านโอ้โหนะฮะไม่ให้ซ้อมเลยครับผมโอ้แม่เจ้านะครับนะฮะแม่ก็ปวดหัวแทนนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพูดถึงทีมสอยคิวไทยสุภาพสตรีของเราขวัญใจคนเดิมนะครับน้องเป็นสาวสระบุรีสาวสระบุรีอ๋อคนสระบุรีนี่เก่งนะเก่งทุกคนนะเก่งทุกคนนะฮะโดยเฉพาะแจ็คสระบุรีแจ็คสระบุรีบิ๊กก็เก่งปาสระบุรีบิ๊กสระบุรีนะครับผมรักกันมากด้วยนะครับทีมชุดนี้ก็น้องสันทินีใจซื่อกุลครับมีข่าวว่ากลับมาซ้อมกับทีมชาติแล้วก็เตรียมที่จะประลองฝีมือกับแอมแล้วก็ไอซ์นะฮะครับไอซ์เนี่ยยังพอจำชื่อจริงได้แต่แอมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ไม่มีซุปเตอร์หญิงไปพัดก็เลยมีภูนะฮะครับแต่ปรากฏว่าคุณสักดาก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าคงจะไม่ได้เนื่องจากส่งรายชื่อไม่ทันโอ้ยน่าเสียดายครับถ้าส่งรายชื่อไปแล้วเนี่ยจริงๆผมแนะนำนิดหนึ่งคือจริงยังไงก็ทันนะครับเพราะว่าถ้าตามกฎของเอ็นโดฟอร์มไบเนมเนี่ยในการส่งชื่อล่าสุดสามเดือนสุดท้ายก่อนแข่งขันกีฬาซีเกมส์สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อได้ตลอดแต่ถามว่าในช่วงระยะการเก็บตัว6เดือนเนี่ยที่ได้ตามสิทธิ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ยังคงไว้ก็คือเหมือนชื่อตามนั้นแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็แจ้งกับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการคัดใหม่เล็กน้อยมันต้องทำก็คือการคัดใหม่เนี่ยทำให้โอกาสที่คิวสปอร์ตไทยเนี่ยนะครับหรือที่น้องนัทจะมาเล่นเนี่ยภูเนี่ยมีโอกาสได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งในนี้มันก็น่าจะเป็นผลประโยชน์มากกว่านะครับซึ่งจริงๆผมว่าอย่างของฟุตบอลเปลี่ยนได้จนถึง1เดือนสุดท้ายนะครับวิลเล่ก็น่าจะเปลี่ยนได้นะครับคือผมว่ามันน่าเปลี่ยนได้แต่ว่าเราอย่าไปยึดติดตรงเรื่องของการเก็บตัวไงคือเอายึดติดของเรื่องการส่งชื่อ Endoform by name ของสมาคมแต่ละสมาคมเป็นหลักนะครับก็ต้องคอยดูนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็นัดเนี่ยโอเคว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีแบบสมาธิแบบหลุดไปนะครับโดยเฉพาะอย่างชัดเจนเลยก็คือนัดชิงสนุกเกอร์
ที่เอเชียนดองเกมที่มาเก๊าปี2007เนี่ยควรจะได้เหรียญทองนะครับแต่ว่าไปแพ้ให้ไบเชียถิงแล้วก็ครั้งนี้แต่ด้วยวัยบนอายุ29ปี29แล้วครับน้องนัทเนี่ยเอ้าเหรอโอ้โหนะเกิดมาไม่เคยแก่ขนาดนี้เลยนะครับน้องนัทบอกก็น่าจะดีขึ้นครับก็คงสะสมประสบการณ์มาเยอะนะครับเพราะว่านัทเนี่ยเล่นสนุกเกอร์แต่อายุ12ปีนะครับแล้วก็เข้าสู่วงการโดยการคุณพ่อเนี่ยพาไปดูเกมการแข่งที่เด่นๆนะครับเกมการแข่งที่ TBC ที่มีการแข่งครับก็พาไปพาลูกไปดูเห็นลูกชอบว่าเริ่มจับมาเล่นเล่นๆก็เลยเป็นนักกีฬาที่เล่นให้กับทีมชาติเนี่ยมาก่อนยุคแอนยุคใบพัดเยอะนะครับซึ่งตอนนั้นเทียบเท่ารัศมีน่าจะเป็นกับติ๊กต่างติ๊กต่าง TBC นะครับที่รู้จักกันนะครับก็เชื่อว่าในเกมแบบนี้เนี่ยคือผมฝากทางผู้ใหญ่ละกันสมาคมนะครับไงก็ลองดูนะครับแล้วก็รวมถึงคิวทองสัปดาห์ละส่วนก็ปรึกษากับการกีฬาซะแล้วว่าถ้าต้องการคือใจจริงอ่ะอยากให้น้องนัทลงเล่นแล้วก็เราอยากได้เหรียญเนี่ยเอาครับถ้าคาร์ลนัทไม่ได้ก็ว่าอีกทีหนึ่งแต่ถ้าชนะได้ชนะมามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ปรึกษาการกีฬาซะนะครับผมเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงได้ภายใน3เดือนก่อนที่จะมีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับก็ซีเกมส์ครั้งนี้คอยจับตาดูครับโดยเฉพาะทีมสนุกเกอร์นะฮะถือว่าเข้มแข็งแล้วก็ด้วยเลือดใหม่ครับกฤษณะเลิศสัตยาธรลูกสาวก้อนลูกสาวก้อนนะครับตอนนี้กำลังเคลียร์เรื่องฉายาใหม่กันอยู่นะครับแล้วก็มีเช็คนครนายกเช็คนครนายกนะครับคนหนึ่งน่าสนใจก็คือแมนนครปฐมฟอร์มดีมากโอ้โหแมนนะครับสามคนนี้คือคาดไปแล้วครับต้องเอาส่วนสูงเนี่ยตัวเตี้ยมเลยเขาเรียกว่าสามหนุ่มสามหนุ่มนะครับนะรุ่นนี้ใช่ครับอยากเติมจริงนะครับก็ถือว่าถ้ารุ่นที่ไปแข่งเนี่ยผมมองว่าถึงแม้จะไม่ได้เหรียญแต่ก็ได้ประสบการณ์นะครับเมื่อวันพ่อครูเนี่ยนะประสบการณ์ไปเรื่อยเนี่ยสามคนนี้ผมว่าต่อไปเนี่ยจะกวาดเหรียญทองไปซีเกมไปซีเกมซีเกมซีเกมเพราะเวทของตอนนี้ลูกสามคนเนี่ยน่าจะเล่นอาชีพโลกได้แล้วนะครับมีมือครับนะครับเราพูดถึงลูกสามคนแล้วนะครับก็มีไฮไลท์การแข่งขันนะครับจากศึกสโนว์เกอร์ในการทรูสุพรรณบุรีครับซึ่งชิงชนะเลิศไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราให้ดูไฮไลท์ต่างๆของรอบแรกนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ามาดูคู่ชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็เส้นทางสู่แชมป์ของคนที่คว้าแชมป์มาครองกันนะครับครับนะฮะเราดูไฮไลท์แล้วเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพบกับคุณสัปดาห์ตันตันสุวรรณครับ